ว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็เลิกเนี่ยก็เลยจัดเต็มอ่ะเล่าให้ฟังไม่เพราะมันเป็นธรรมดาของชีวิตที่เราจะคบใครแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ว่าคนเราก็เลิกกันไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านความสัมพันธ์หลายๆอย่างซึ่งมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ทุกครั้งคือหลายๆคนก็อยากจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบตลอดไปแต่บางทีมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาคอมเมนต์พอหนูลงรูปแฟนใหม่หวานกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอุ๊ยจะหวานทำไมเดี๋ยวก็เลิกหนูก็เลยคิดว่าเอ้าแล้วชีวิตต้องนอนอยู่บ้านเหรอต้องนอนแบบไม่มีแฟนไม่มีอะไรไปตลอดเลยเหรอก็เลยบอกว่าหนูก็เลยตอบไปแบบเป็นการแซวหนังนิดนึงว่าเออแล้วจะหายใจทำไมอ่ะถ้าเกิดในเมื่ออยู่ๆก็เดี๋ยวจะตายอยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นแบบปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะพิมเราโกรธไหมคะไม่โกรธเลยค่ะปกติไม่ค่อยโกรธคอมเมนต์อะไรเลยค่ะพิมพ์แบบมีความแบบฉันจะตอบยังไงดีนิดนึงคอนคุณโกรธไหมคำที่เราตอบกลับไปเนี่ยอันนี้ไม่นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าพอเขามาคอมเมนต์ว่าอยู่จะหวานทำไมในเมื่ออยู่ก็เลิกเราก็เลยบอกว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนกันแล้วเราจะหายใจทำไมในเมื่อเดี๋ยววันนึงเราก็ตายมันก็เป็นการยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากแล้วเสร็จทีนี้หลังจากหนูคอมเมนต์อันที่มันแบบพลาดไปที่มันแหลกออกเราจะแรงนิดนึงหนูก็มีการอธิบายว่าเออชีวิตหรือคนเราเนี่ยมันก็มีไม่มีใครอยากจะไม่สมหวังในความรักหรอกมันก็เลยอธิบายไปเรื่อยๆด้วยค่ะครับแล้วหนูเป็นใครเราเจอกันไหนขอถามหน่อยอ้าวเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปเจอกันได้ยังไงคะเจอกับ mutual friends เพื่อนต่อเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนเราระยะเวลาคุยกันนานยังคบกันไม่ได้นานขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามีคุยกันอยู่สักพักนึงกว่าจะคบก็เลยแบบรอๆนิดนึงอะค่ะเขารู้ไหมว่าเราเป็นดาราดังรอฮะว้ายไม่ตอนแรกไม่รู้ค่ะตอนแรกไม่รู้ก็เลยแบบว่าเพราะหนูรู้ว่าพอเขารู้เรื่องนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกหรือเปล่าหรือเขาจะแบบว่าชีวิตเราแปลกไปหรือเปล่าเราก็เลยพยายามแบบเก็บเรื่องนี้ให้นานที่สุดเท่าที่นานได้เอาให้รู้จักกันแบบเพราะเขาอยากรู้จักเราจริงๆค่ะชอบของแซบอะค่ะอันนี้เราเลือกที่เลือกจากหน้าหรือเลือกจากซิกแพคก่อนทั้งสองค่ะเพราะหนูเลือกได้ทั้งสองไงหนูก็ต้องได้ทั้งสองเราดูเพื่อนว่าหนูเป็นคนตลกใช่ก็ใช้แบบความตลกเป็นเสน่ห์ของเราดึงเข้ามาด้วยอะค่ะค่ะก็เป็นนายแบบไหมดิฉันไม่ใช่นายแบบเลยหลายคนชอบถามว่าเป็นนายแบบหรือเปล่าไม่ใช่เลยทำงานอื่นเลยค่ะทำอะไรเป็นเกี่ยวกับfinancial ค่ะเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะเขาเป็นเพื่อนเหลือไหมคะไม่ไม่เหมือนกันมีเพื่อนอยู่ค่ะหลังใหม่ตอนนี้เขาอยู่ไทยเนาะหรือว่าอยู่นู่นตอนนี้เขากลับไปแล้วก็เลยยากนิดนึงก็เลยมี distance relationship อยู่แล้วเป็นอะไรที่ใจไม่ดีเลยเพราะเราเป็นคนที่ physical มากชอบที่อยู่ใกล้แล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยากนิดนึงค่ะแต่จริงครั้งที่ผ่านมาไหมกลัวถามว่ากลัวไหมหนูขอยอมรับตอนนี้เลยว่าหนูกลัวเพราะว่าหนูเคยมี distance มาแล้วถามว่ายากมายากมากเลยยิ่ง personality เหมือนเรายิ่งยากไปใหญ่เลยก็เลยรู้ตัวเองด้วยค่ะก็เลยถามว่ายากมายากแต่ต้องทำยังไงเตรียมใจยอมรับโอเคเตรียมใจแล้วขั้นหนึ่งเราก็บอกว่าเออถ้าเกิดมันนานเกินไปเนี่ยฉันทนได้แค่นี้นะคือเราก็เซตโกที่เคลียร์แล้วก็ตรงไปตรงมาคือพอความสัมพันธ์มันไกลกันอ่ะมันต้องมีความคอมมิวนิเคชันการสนทนาการคุยกันที่มันเคลียร์แล้วมันตรงเพราะไม่งั้นมันจะงกเง็กไปอะค่ะซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแค่ไหนที่เราบอกว่าทนได้แค่นี้แค่ไหนที่เราตั้งไว้กี่เดือนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือน October หรือไม่ December ถึงธันวาหรอ in 2 months คือถ้าธันวาเขาไม่สามารถงั้นเราต้องมาคุยกันใหม่ว่าเราจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ว่าต้องมาคุยกันใหม่คือตอนนี้มันยังโอเคอยู่ค่ะคือหนูตรงที่สุดเท่าที่ตรงได้เพราะหนูก็ไม่ได้อยากให้ลูกเขารู้สึกว่าให้ความหวังเกินไปหรือเปล่าเราไม่ได้หลอกใครเราทำได้แค่นี้หรือแค่นี้เขาเข้าใจไหมเวลาอธิบายเขาไปอย่างนี้ว่าฉันทนได้แค่นี้นะใช่เขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาคงเข้าใจไม่ไหวเนาะไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะมีค่าถามนิดนึงจริงๆคบกันเป็นแฟนนี่คือกี่เดือนหรือว่ายังไงอุ้ยเกือบครึ่งปีแล้วป้าที่คบเป็นแฟนแต่คุยกันก่อนหน้านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยดูก่อนว่า wait and see เรียกว่า2เดือนนี่คือเป็นระยะพิสูจน์ใจเลยว่าจะไปต่อหรือว่าหยุดพิสูจน์ใจเขาไม่เท่าไหร่พิสูจน์ใจหนูนี่คือสุดยอดแล้วหนูใช้ความอดทนทุกวันที่ผ่านไปแบบโอเคค่ะหายใจเข้าไม่เจออย่างเงี้ยหรอค่ะไม่เจอชื่ออะไรนะคะชื่อนิกค่ะนิโคล่าโอ้โหบอกเยอะมากเลยเนี่ยเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอายุ29จะ30แล้ว
แต่จริงๆเรื่องสาวๆอะไรอย่างเงี้ยมีกลัวมั้ยคะเค้าอยู่ต่างแดนเออเค้าอยู่ไกลจากเรามีความไว้ใจกันแค่ไหนหนูไม่กลัวเลยไม่รู้มั่นหน้ามาจากไหนเหมือนกันแต่ไม่กลัวเลยมั่นใจมากค่ะเพราะมีอะไรเราบอกกันแล้วว่าถ้าเกิดคุณต้องการอะไรเนี่ยเรามาคุยกันได้เราอ่ะว่ามีความสัมพันธ์หลายแบบในทุกวันนี้หนูก็ว่าโอเคเราห่างไกลกันเราจะมีแบบนี้แบบนั้นหรือเปล่าอะไรเราคุยกันได้ค่ะเค้ากลัวในตัวเราเค้ากลัวเรามากกว่าเรากลัวเค้าอ่ะเพราะเราใช่ใช่ค่ะแต่หนูพยายามเป็นคนดีและหนูจะเป็นคนดีตอนนี้ถึงเดือนธันวาอย่างน้อยๆแต่จริงๆตัวนี้ก็กลัวใจตัวเองเหมือนกันไม่ในทางความรู้สึกไม่ค่อยกลัวใจทางนั้นนะคะแต่จริงๆติช่าเป็นคนซื่อสัตย์ไหมถ้าสมมติมีแฟนคิดว่านะเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนคุยตรงๆเป็นคนบอกตรงๆถ้าเกิดวันนึงสมมติตัณหามันเยอะอ่ะเลยจริงๆกิเลสมันเยอะเราจะบอกเคลียร์กันจริงๆจริงที่ผ่านมามันมีไหมสำหรับเราอ่ะในตัวเราอ่ะถามว่ายากไหมมียากเพราะว่ายิ่งตอนแต่ก่อนตอนนี้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเหมือนกับตาลุกวาวเลยอ่ะเดินผ่านแล้วอู้ว้าอู้ว้าเราคือเราก็เลยต้องบอกตัวเองแล้วบอกพาร์ทเนอร์ของเราว่ามันเป็นยังไงคือถ้าเกิดเราเคลียร์แล้วเราตรงอ่ะอย่างน้อยเราก็ทำส่วนของเราว่าโอเค I'm honest here แล้วนะฉันตรงไปตรงมากับเธอแล้วนะเราจะตกลงกันยังไงให้มันเวิร์คที่สุดแน่นอนว่าเราจะไม่ซ้อนแน่นอนโอ้ no ค่ะ until December it's clear for you only for you ชัดเจนมากค่ะชัดเจนมากเรื่องนี้รู้สึกเหมือนโดนคุกคามไม่ค่ะถามว่าช่วงนี้กดดันไหมกดดันเลยยอมรับเลยว่ากดดันเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ตึงเครียดกับหลายๆฝ่ายเพราะว่าด้วยกับโควิดมาแล้วรอบหนึ่งเราก็มีความแบบหลายแล้วคนก็ unemployed ทั้งเครียดหลายๆอย่างแล้วมาเจอเรื่องนี้ด้วยเนี่ยตัวเราเนี่ยก็โดนกดดันมาค่อนข้างเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าหนูไม่ใช่คนเดียวที่โดนก็เป็นดาราหลายๆท่านนักแสดงศิลปินหลายๆท่านที่โดนเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ช่างแบบหนักใจเหมือนกันเพราะเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำยังไงดีให้เราไม่ได้ออกเป็นแบบว่าให้เรา neutral เท่าที่เป็นได้เพราะว่าการที่เรามีกระบอกเสียงเนี่ยหลายๆคนว่าoh, why don't you come and use your voice ทำไมคุณไม่ออกมาใช้เสียงแต่การที่เราจะใช้เสียงอะเรามี responsibility เราก็ต้องมารับผิดชอบเสียงที่เราพูดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เข้าใจ 100% เป็นเรื่องที่เรา strategy ของหนูคืออาจจะรอดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะมันอีกมีเพราะถึงแม้เราจะมี main idea มันก็จะมีแต่แขนงนู่นนี่นั่นมามันอาจจะมี perspective อื่นที่เข้ามาเราก็เลยมีความแบบว่ารอก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของชาติโดยคนที่มีเสียงเนี่ยพอเราจะพูดอะไรเราต้องเข้าใจลึกซึ้งเราต้องแน่ใจเพราะว่าการ the real change อ่ะมันไม่ได้แค่ผ่านแบบโซเชียลมีเดียไปกดดันหรือไปยัดเยียดว่าเธอต้องคิดแบบฉันนะเธอต้อง act up เหมือนฉันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะด่าเธอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันต้องไปกดดันเธอแล้วคนที่เขาออกมาเพราะโดนกดดันหรือว่ามันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเราออกมาเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราออกมาทำแอคชั่นนั่นคือ the real change พี่ๆนักข่าวทุกคนคงจะเข้าใจหนูอยู่ในจุดที่มันแบบว่า it's not easy to be here ค่ะแล้วอธิบายแบบว่าการศึกษาต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะว่าคอมเมนต์ที่หนูได้มาก็คือมันมีการเปรียบเทียบเยอะแล้วก็มีถามว่าอุ้ยติช่าโตที่สวีเดนเนี่ย ทำไมแบบเขาไม่สอนดิโมคราซีหรอ แล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยที่หนูเรียนมาตอนอยู่ที่ต่างประเทศที่สวีเดนเนี่ยเขาสอนดิโมคราซีว่ามันคืออะไรแต่เขาอะคุณครูจะไม่ออกความเห็นว่าฉันคิดแบบนี้นะเพราะความคิดของคุณครูอะในฐานะออธอริตี้มันสามารถสเวย์ความคิดของคนอื่นได้ถ้าเกิดฉันคิดแบบนี้แล้วไปบอกคนอื่นอย่างเงี้ยมันเขาไม่ทำนะคะเขาก็เลยเหมือนว่าฉันแค่สอนเธอว่านี่คืออะไรนะถ้าเกิดเธอจะไปคิดหรือไปมีความเห็นนะมันเป็นเรื่องของเธอซึ่งหนูก็คิดว่าตัวหนูเองอ่ะการที่เรามี follower หรือมีคนติดตามเราอ่ะไม่ว่าเราจะออกความคิดเห็นอะไรมันสามารถ influence ให้คนอื่นคิดเหมือนกับเราได้ซึ่งหนูคิดว่าทุกคนควรจะมีเสรีในการออกความคิดเห็นในความคิดของตัวเองในการแสดงออกของตัวเองและหนูคิดว่าในความเห็นที่เป็นเรื่องแบบเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบเนี้ยYou can come out and say with your own free will ตอนที่คุณแบบต้องการจริงๆคุณคิดเหมือนอย่างนั้นจริงๆ when you can under your circumstances ในแบบว่าจุดที่ตัวเองอยู่ว่าทำได้ไหมเพราะว่าหลายคนต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะเหมือนกันค่ะแล้วหลายอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะ play out ยังไงแล้วตอนนี้เราคิดว่ามันอยู่ใน system แต่ system ของเรามันก็มี people in it and it's people who doesn't agree in the same ถ้าเกิดคนในประเทศคิดเหมือนกัน 100% ทุกอย่างตรงกันเราไม่มีปัญหาแน่นอนมันจะมุ่งกันไปทางเดียวกันแต่ตอนนี้ด้วยมันมีหลายความคิดหลายความแตกต่างมันก็เลยจะมีความแบบอย่างนี้นิดนึงอะค่ะแล้วติช่าจะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงอย่างเช่นว่าการความกดดันหรือแรงอะไรต่างๆที่มันเข้ามาหาเราในมุมของนักแสดงนะค่ะในมุมมองของนักแสดงเนี่ยตอนเนี้ยในมุมของนักแสดงอะหลายคนจะโดนกดดันไงคุณต้องทำแบบนี้นะเพราะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมีเต็ม Twitter เต็มนู่นเต็มนี่เลยหลายๆคนจะรู้สึกว่างั้นฉันจะมาพูดยังไงดีในเมื่อฉันอยู่ในจุดที่แบบว่า
ต้องรอก่อนอะหรือว่าดูก่อนหรือไม่อยากจะเป็น too one sided เพราะบางอย่างเนี่ยเรา agree ถึงขั้นหนึ่งแต่มีอีกแค่บางจุดที่เราแบบอย่างนี้อย่างนั้นอยู่เราก็เลยต้องรอแล้วอีกอย่างเนี่ยคนมาคอมเมนต์ว่าทำไมพอเรื่องตัวเองพูดง่ายแน่นอนเรื่องตัวเองพูดง่ายเพราะเป็นเรื่องของหนูเองมันเป็นเรื่องที่หนูไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบหลายๆความคิดเห็นมันเป็นเรื่องที่มันพูดง่ายไงมันเป็นเรื่องแค่แบบอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์จะเป็นความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปทามคนอื่นหรือไม่ไปอินฟลูเอนซ์ความคิดของคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่งอะค่ะใช่คิดว่ามันเป็น responsibility ที่คนที่มีเสียงมีกระบอกเสียงเนี่ยควรจะปล่อยให้คนอื่นเขามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ให้เขาแสดงออกในแบบของตัวเองค่ะไปมอบไปอะไรอ๋อ we don't know that ตอนนี้หนูยังพยายามจะแบบว่าแบบ watch observe the situation ค่ะสังเกตการณ์ก่อนสังเกตการณ์ก่อนค่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้น